This is Read FM ตีงให้ต่าง Podcast เรียบร้อยแล้วนะคะทางไลน์เห็นไหมเสียงดีขึ้นมากมายเดี๋ยวขออนุญาตดิฉันหาสาวไม่เจอเดี๋ยวขออนุญาตเป็นไลน์ในการจัดรายการหาไม่เจอจริงๆอย่าเพิ่งว่ากันอ่ะจะเจอกันแล้วนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตต้อนรับคุณต้นตระกูลหวานใจผู้จัดการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์และการตลาดสุดเก่งของเราคุณหทัยชนกนะคะสลักเพชรนะคะนักการตลาดเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีอยู่ในห้องส่งกับเราแล้วขอเสียงปรบมือสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะชักชาได้เลยตอนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวขอให้ขออนุญาตเรียกเป็นคุณต้นคุณต้นได้ครับได้ไหมคะได้ครับยินดีครับน้องแตงโมได้เลยน้องแตงโมได้เลยเนาะขออนุญาตให้คุณต้นแล้วก็น้องแตงโมคุณต้นแนะนำตัวเองก่อนค่ะสวัสดีครับผมต้นครับต้นตระกูลหวานใจนะครับเป็นผู้จัดการนะครับอยู่ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะครับสาขาเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีนะครับแตงโมค่ะค่ะสวัสดีค่ะแตงโมค่ะหทัยชนกสลักเพชรค่ะก็อาจจะเห็นผ่านหูผ่านตากันในเพื่อนๆชาว Facebook กันนะคะเห็นผ่านหูผ่านตากันทั้งในทางแฟนเพจ Facebook เมเจอร์เซ็นทรัลอุบลหรืออาจจะเป็นทาง Facebook ของเพื่อนๆที่เป็นอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีเนาะกิจกรรมบ่อยใช่ไหมครับใช่งานโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะคะรู้สึกทางฝั่งของแตงโมเนี่ยมีช่องที่เป็น Facebook ของตัวเองด้วยช่องของเมเจอร์เขาเรียกเมเจอร์ฮอตฟิล์มป้าเมเจอร์ฮอตฟิล์มก็เป็นเพจด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวขอให้เมเจอร์ฮอตฟิล์มฝากแชร์ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อใช่แล้วขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยเมเจอร์ฮอตฟิล์มและเมเจอร์เซ็นทรัลบนเลยเอาละค่ะเราอยู่ในช่วงของติ้งให้ต่างวันนี้เรามีเกสต์สปิเกอร์ทั้งสองท่านนะคะทั้งคุณต้นเองผู้จัดการแล้วก็การตลาดสุดเก่งของเราคือน้องแตงโมอยู่ในรายการคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้สามารถทักทายมาได้นะคะทางไลฟ์ของเราคือคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างแล้วเราจะสุ่มแจกบัตรชมภาพยนตร์จากทางเมเจอร์นะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขออนุญาตพูดในภาคของนโยบายก่อนเป็นอย่างไรบ้างสำหรับปีนี้สำหรับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ครับก็ในส่วนของเมเจอร์นะครับปีนี้เนี่ยนะครับคือจะเน้นไปทางออกกิจกรรมนะครับการสนับสนุนกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทั้งภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคเอกชนหรือว่าชุมชนนะครับจะเห็นเมเจอร์ของเราเนี่ยนะครับออกกิจกรรมเช่นสนับสนุนนะครับงานกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำดื่มหรือว่าบัตรชมภาพยนตร์ต่างๆนะครับในส่วนของตัวภาพยนตร์นะครับนโยบายของเราปีนี้เนี่ยนะครับมีการผลักดันให้ภาพยนตร์ไทยเนี่ยนะครับได้สัดส่วนที่ 50% ต่อภาพยนตร์ฮอลลีวูดซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่นาคีก็ได้นะครับนาคีเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยยอดตั๋วเนี่ยชนะเวนเจอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของหนังคนอีสานเราเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยบ้านเดอะซีรีส์เนี่ย 2.1 2.2 เนี่ยทั้ง2เรื่องชนะหนังฮอลลีวูดหลายๆเรื่องเลยนะครับเป็นแนวทางนะครับที่เราจะเอามาจัดโปรแกรมนะครับให้มันเหมาะกับกลุ่มลูกค้านะครับของเราของเมเจอร์ทางเซ็นทรัลอุบลด้วยอีกทางหนึ่งนะครับแล้วเดิมถามก่อนว่าสัดส่วนเดิมแต่เดิมที่เคยวางไว้จะปีที่แล้วหรือปีก่อนนู้นสัดส่วนมันแบ่งระหว่างเพลงไม่ใช่แบ่งระหว่างคาราเบียนต่างประเทศกับไทยนี่แบ่งกันยังไงฮะสัดส่วนหนังไทยเนี่ยจะไม่เกิน10หรือ 20% นะครับหนังพวกหนังรักหนังโรแมนติกบ้างหนังที่มันเกาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญ่ได้นะครับแต่พักหลังๆมาเนี่ยเราจะเห็นหนังที่เป็นหนังอีสานซึ่งมันทำให้ลูกค้ากลุ่มคนอีสานซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยมันตื่นตัวในการที่จะอยากดูหนังเป็นหนังอีสานหนังของภูมิภาคมากขึ้นใช่แล้วก็ถือได้ว่าอุดหนุนหนังไทยกันด้วยใช่ไหมคะด้วยอุดหนุนหนังไทยด้วยแล้วถามต่อว่าอย่างซาวด์แทร็กนะคะซาวด์แทร็กยังมีนโยบายใหม่ยังไงไหมนะคะในปีนี้เรื่องของซาวด์แทร็กเนี่ยเราจะมีลูกค้าพิเศษคือเป็นลูกค้าเฉพาะกลุ่มนะครับทางเซ็นทรัลหรือว่าทางเมเจอร์เซ็นทรัลอุบลเองเนี่ยนะครับคือจะพยายามจัดให้มีหนังซาวด์แทร็กเข้ามาทุกวีคนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากจะดึงกลุ่มลูกค้าเนี่ยให้ได้ทุกกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นหนังกลุ่มครอบครัวนะเราจะพยายามให้มีทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็เกี่ยวกับหนังซาวด์แทร็กเนี่ยก็จะมีลูกค้ากลุ่มประจำเขาชอบทักเข้ามานะครับว่าคุณต้นครับมีหนังซาวด์แทร็กไหมแอดมินครับแอดมินคะสัปดาห์นี้มีซาวด์แทร็กไหมอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ไปดูข้อมูลมาก่อนแล้วแหละก่อนจะมาถามเราเรื่องนี้เข้าไหมครับเรื่องนี้เข้าไหมครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พยายามที่จะดึงลงมาให้ฉายทุกๆเรื่องที่เป็นซาวด์แทร็กครับ
ในส่วนของการตลาดก็จะเห็นว่าในปีที่แล้วก็จะมีหลากหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของกิจกรรมวันเด็กที่กำลังจะมีขึ้นในอีก 2-3 วันนี้เสาร์นี้แล้วนะคะแต่ว่าย้อนกลับไปก่อนเมื่อปีที่แล้วการตลาดโดยรวมภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะน้องแตงโมภาพรวมก็ดีค่ะทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะทั้งโรงเรียนหน่วยงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานภายในโรงเรียนกีฬาสีนะคะหรือว่าจะเป็นงานมาราธอนต่างๆนะคะที่เราได้ไปร่วมนะคะไปแจกบัตรส่วนลดดูหนังการแจกน้ำดื่มการซึ่งจะเป็นน้ำดื่มโดยเฉพาะของเป็นโลโก้เมเจอร์จะบอกว่าน้ำเมเจอร์อร่อยมากนะคะ ดื่มได้ทุกวัยอันนี้ความรู้ใหม่อันนี้ความรู้ใหม่ว่าน้ำดื่มเมเจอร์นี้แบบว่ารสชาติอร่อยมากเพราะว่าน้ำดื่มอร่อยก็มีจริงจริงมันจะอร่อยอ่ะมันจะหวานมันจะอร่อยว่ามันจะมีบางคนที่ซื้อน้ำเปล่าใช่ไหมเขาจะเลือกเลยว่าชอบน้ำนี่เดี๋ยวก่อนปกติตัวน้ำดื่มนี่เอามาไว้ใช้เป็นแบบของกำนันของแจกหรือว่าจำหน่ายหรือยังไงมีแพ็กเกจเป็นแบรนด์ยังไงไหมฮะเป็นการสนับสนุนมากกว่าตัวนี้เราต้องสั่งเฉพาะว่าอย่างแต่ละกิจกรรมใช่ค่ะงานนี้ขอมาแล้วก็แจ้งขอเบิกเปิด PR ขอเบิกไปนะคะจะเป็นโลโก้เมเจอร์ซึ่งตัวนี้จะไม่ได้มีจำหน่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ของคอนเซสชันในเมเจอร์ซินเทคนะคะนี่ฉันนึกอะไรออกเปล่ากําลังจะบอกว่าโอ๊ยถ้าอย่างนี้เยี่ยมเลยใครที่ได้ไปมันคือลิมิเต็ดเอดิชั่นนะใช่ครับสังเกตดูเวลาคนที่เหมือนอย่างงานวิ่งเดินวิ่งมาเหนื่อยๆมาหยิบน้ำไปทานแล้วเดินกลับมาขออีก 2-3 ขวดไม่ได้ทานนะคะขอถุงใส่ด้วยอันนี้เรื่องจริงนะคะเพราะว่าน้ำเมเจอร์อร่อยนะคะจากปีที่แล้วก็ดูเหมือนจะสนุกเลยมีข้อมูลเยอะปีนี้ล่ะคะนี่ก็ต้นปีอยู่ทางการตลาดของทางเมเจอร์น้องแตงโมการตลาดเป็นอย่างไรบ้างปีนี้จะยังไงบ้างไหมก็ยังเหมือนเดิมค่ะเน้นเข้าถึงนะคะจะพยายามเข้าไปโรงเรียนนี่เราเข้าอยู่แล้วแหละทุกโรงเรียนเข้าอยู่แล้วก็จะพยายามเน้นหน่วยงานตามชุมชนให้มากขึ้นอาจจะลงตามอบต.อบต.หรืออะไรให้มากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะด้วยตัวของการตลาดของเมเจอร์อยู่แล้วที่ถูกเข้าหาผู้บริโภคนี่ถือว่าดีคือเราอยู่เฉยๆก็มีเมเจอร์มาหามีโรงภาพยนตร์ชั้นนำถือว่าชั้นนำอันดับต้นๆในประเทศเนี่ยมาหาเราตัวของเมเจอร์เองมีกิจกรรมอะไรยกตัวอย่างก็ได้ค่ะว่าเราจะไปร่วมฉันทนาการในหน่วยงานของเขายังไงก็เหมือนอาจจะเตรียมเกมเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะไปเล่นให้พอมีกิมมิคในการเล่นแต่คือจริงๆเราก็ตั้งใจที่จะเอาบัตรไปแจกอยู่แล้วแหละนะคะคือบางทีอาจจะได้ยินแบบเหมือนบางคนแบบสงสัยเฮ้ยไปยืนแจกบัตรตามตลาดนัดอย่างเงี้ยเอาไปฝากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้แจกเขาจะถามกลับมานะคะว่าเราได้อะไรเมเจอร์ได้อะไรอยู่ดีเอาบัตรส่วนลดมาแจกคนอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทางเมเจอร์ซินเทคเนี่ยมองว่าด้วยความที่ห้างเราเนี่ยเป็นห้างใหญ่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเนี่ยเป็นห้างใหญ่บางทีพ่อค้าแม่ค้าขายของตามตลาดหรือคนที่เดินตลาดนะจะเป็นกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มนึงเนาะอาจจะไม่มีเวลาและไม่กล้าไปห้างใหญ่และอาจจะมองว่าเฮ้ยต้องแพงแน่เลยอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาบัตรเนี่ยเข้าไปให้ถึงมือคนทุกกลุ่มง่ายๆเลยคือเหมือนกับว่าเราอยากจะไปเจอลูกค้าของเราอยากจะไปรู้จักนะครับลูกค้าของเราจริงๆคืออยากจะไปแจกกับมือพูดง่ายๆต้องเข้าถึงค่ะต้องเข้าถึงถามลงไปอีกว่าบัตรภาพยนตร์ที่นำไปเป็นบัตรดิสเคาท์บัตรที่นำไปเป็นสมนาคุณให้กับลูกค้าเล่นเกมหรือน้องๆหนูๆอย่างเงี้ยมันเป็นบัตรส่วนลดเหรอคะบัตรส่วนลดมีทั้งส่วนลดและบัตรจำได้ว่าจะกลับมันจะเป็นอะไรนะมา2จ่าย1หรืออะไร1แถม buy one get one อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างงี้มั้ยฮะตอนนี้มันเป็นตอนนี้ยังมีค่ะก็จะมีทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด3แบบอ่ะ4แบบรวมถึงของนักเรียนนักศึกษา DM student ใช่ครับ DM student สำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะในส่วนแรกจะเป็นส่วนในส่วนลดในการสมัครบัตรสมาชิกนะคะจากปกติ100สมัครแค่50บาทและในสมัครครั้งแรกจะได้รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรีดูหนังฟรีด้วยนะคะซึ่งสิทธิ์จะอยู่ในบัตรใช่ M-Gen มั้ยคะ M-Gen ใช่ M-Gen 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 ถ้าสมัครเลยที่เคาน์เตอร์เนี่ยถ้าใครที่ได้คูปองเป็น DM student ที่ทางน้องแตงโมออกไปแจกนอกพื้นที่ตามโรงเรียนเอ่ยอะไรต่างๆเอ่ยเนี่ยถ้าใครที่ได้รับตัวนั้นแล้วเก็บไว้แล้วถือคูปองที่เป็น DM ตัวนั้นมาสมัครน้องคนนั้นจะได้โชคดี2ต่อเพราะว่าน้องจะได้ดูหนังฟรีด้วยเพราะน้องบางคนพอไปแจกปุ๊บน้องไม่รู้ว่ามีอะไรมี M-Gen อยู่แล้วบัตรนี้ไม่เอาดีกว่าทิ้งใช้ตัวนี้สมมุติเรามี M-Gen อยู่แล้วใช่แล้วเราบังเอิญว่าเราได้บัตร DM จากการเล่นกิจกรรมของน้องแตงโมค่ะเราเอาไปสมัครมันจะซ้อนกันมั้ยคะมันจะซ้อนทันทีครับบัตรเก่าเนี่ย
มันจะถูกบล็อกสิทธิ์อัตโนมัติอ๋อแสดงว่ามันก็เหมือนกับลงทะเบียนใหม่ใช่ครับเหมือนกับลงทะเบียนใหม่เป็นการรีเพทบัตรใหม่แต่ดึงข้อมูลเดิมมานะคะตัวแต้มตัวคะแนนสะสมตัววงเงินที่เหลือในบัตรจะไม่หายเป็นการรีเพทบัตรโดยที่ดึงข้อมูลใหม่มาถามต่อทีนี้ถ้ามาถึงประเด็นเนี้ยแนะนำให้ควรจะเปลี่ยนใหม่ไหมก็ถ้ามันยังดีอันนี้ถามเผื่อดิฉันด้วยเพราะดิฉันมีดิฉันอยากดูรอบแรกจำได้ว่าพอสมัครใหม่เนี่ยมันจะได้ดูหนังฟรีป่ะค่ะแต่ตัวนั้นไม่จะเป็นของนักเรียนนักศึกษาค่ะพี่วิลลี่มันเฉพาะนักเรียนนักศึกษาอยู่ไม่เกินที่3ปีดิฉันก็นักเรียนนักศึกษาค่ะแต่ดิฉันโกงชื่อบัตรมันคือ DM Student ค่ะ DM Student ซึ่งมันจะเป็นแผ่นพับจะมีบัตรประเภทเดียวที่เป็นแผ่นพับคือมี2ส่วนส่วนแรกอย่างที่บอกอะค่ะคือเป็นส่วนลดในการสมัครบัตรสมาชิกค่ะส่วนลดไม่พอและถ้าใช้สมัครสมาชิกผ่านคูปองนี้ครั้งแรกดูหนังฟรีหรืออีกส่วนหนึ่งถ้าน้องๆยังไม่อยากสมัครยังไม่อยากสมัครจะใช้ส่วนลดดูก่อนอีกส่วนหนึ่งก็คือใช้ดูหนังในราคาสมาชิกได้เลยนะคะใช้ดูหนังในราคาสมาชิกได้เลยอ๋อมันก็คือมี2อันอยู่ในระบบเดียวกันหมายว่าสติลเด้นน่ะเนาะก็มีทั้งเอ็มเจนจริงๆบัตรเนี้ยมันจะแยกสิทธิพิเศษของมันอยู่3อย่างครับเอ็มเจนเนี่ยอันดับแรกเลยซื้อสมัครราคาสมาชิกนะครับก็คือสมัครเอ็มเจนเนี่ยราคาถูกกว่าไปสมัครที่เคาน์เตอร์อันนี้ข้อแรกข้อที่2นะข้อที่2คือสมัครแล้วได้หนังฟรีนี่ที่ข้อที่2ข้อที่3สำหรับคนที่ยังไม่ตัดสินใจสมัครอยากไปลองใช้บริการดูก่อนอยากไปดูหนังมันจะยิงบาร์โค้ดใช้ได้5ครั้งมันจะยิงบาร์โค้ดซื้อตัวหนังราคาสติลเด้นได้ก่อน5ครั้งเพื่อเป็นการไปลองชิมใช้บริการดูก่อนซึ่งเรามีทางเลือกให้น้องๆคือเราไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องสมัครนะคุณใช้ก่อนก็ได้ดูหนังในราคาสมาชิกได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องสมัครแต่ความต่างก็คือถ้าสมัครก็สมัครแค่50ไปดูหนังครั้งแรกซึ่งมันก็คุ้มกว่าและได้สะสมคะแนนไปด้วยเลยอย่างนี้ก็คุ้มกว่าส่วนมากที่น้องๆที่ถือกลับมาก็จะแนะนำให้สมัครไปเลยคุณต้นครับธุรกิจภาพยนตร์เอาในจังหวัดอุบลราชธานีในจังหวัดอุบลเป็นยังไงบ้างก็แข่งขันกันค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังที่ฉายบอกเลยว่าเป็นหนังเรื่องเดียวกันเข้าฉายพร้อมกันในส่วนของเมเจอร์เนี่ยจะดูก่อนว่าลูกค้าเราเป็นใครแล้วเราจะจัดโปรแกรมยังไงให้เหมาะกับลูกค้าวันธรรมดาเราจะจัดรอบยังไงนะครับนะวันวีคเอนด์พฤหัสบดีเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะจัดรอบยังไงนะครับกลางวันใครมาตอนเช้าใครมาตอนเย็นใครมาแล้วก็จะวางโปรแกรมมิ่งไว้นะครับมันจะตอบโจทย์ลูกค้าได้มากกว่าไม่ใช่เราหนังเรื่องนี้เข้านะวางรอบกระจายไปเลยไม่ใช่เพราะถ้าต่อให้วางกระจายถ้าเขาเวลาเขาไม่ได้หรือว่าเขามาช้าแค่10นาที5นาทีเนี่ยรอบหนังมันไปก่อนเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะดูได้แล้วหรือเราจัดรอบค่ำไปเวลาเขาดูหนังเขาจบไม่ทันเวลากลับบ้านเขาก็ตัดสินใจไม่ดูแล้วเพราะมันไม่ได้ตอบโจทย์รอบหนังไม่ตอบโจทย์เขาอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการทำโปรแกรมหรือว่าการจัดรอบหนังสำคัญใช่เป็นตัวสำคัญเลยในการที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ย walk in เข้ามาหาเราค่ะทีนี้ถามต่อคุณต้นอีกนิดนึงพฤติกรรมโดยรวมของชาวจังหวัดอุบลราชธานีพี่ๆน้องๆหนูๆพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์นะเป็นอย่างไรใครตอบแตงโมเหมือนอยากจะตอบนะอุ๊ยดีมากเลยค่ะพี่ให้การสนับคนอุบลชอบที่จะชมภาพยนตร์ที่ในโรงภาพยนตร์โดยเฉพาะเมจิลินก็มันก็มีพฤติกรรมเนาะก็มีค่ะส่วนมากก็จะมีผลกับเด็กนักเรียนน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็ค่อนข้างเยอะถ้าเป็นแบบว่าเป็นภาพยนตร์ที่แบบกระแสแรงๆน้องก็จะมาดูหรือว่าบางทีแบบเป็นหนังเฉพาะกลุ่มของเขาบางทีเรื่องนี้เรายังแบบเฮ้ยบางทีก็เข้าไม่ถึงเฮ้ยทำไมเด็กมาดูเยอะจังการที่ได้มาดูหนังที่โรงภาพยนตร์เนี่ยอย่างหนึ่งคือบรรยากาศมันได้มันมีโซฟามีที่นั่งให้นั่งได้คุยกันกับเพื่อนอาจจะนั่งแชทนั่งโทรศัพท์นั่งอะไรแต่บรรยากาศมันให้สองคือมันมีสื่อหลายๆอย่างให้เขาได้ดูเช่นเอ้ยนี่โปสเตอร์เรื่องนี้เป็นหนังที่เราอยากจะดูเฮ้ยวันนี้มันเข้าน้องก็ถ่ายรูปบรรยากาศเก็บไว้คุณไปถ่ายรูปกับโปสเตอร์หนังบ้างเรื่องที่ชอบกับดาราที่ชอบอย่างเงี้ยครับมันก็ได้ฟิลแล้วก็ด้วยราคาด้วยความที่เมเจอร์เราก็มีโปรโมชั่นที่มันเหมาะกับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยอายุไม่ถึง12ปีนักเรียนกลุ่มคนทำงานข้าราชการวิสาหกิจใช่ใช่ครับนะคะไปจนถึงกลุ่มคนเกษียณอายุเรามีโปรครอบคลุมทุกเพศทุกวัยเลยราคาไม่ได้แพงฉะนั้นการที่จะมาดูหนังในโรงภาพยนตร์มันก็เลยดูอะไรที่เป็นแบบเฮ้ยควรไปมันดูง่ายค่ะมันราคามันไม่ได้แพงมากอย่างที่เราคิดไว้เช่นวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยใครตื่นเช้าอย่างเงี้ยครับผมแนะนำเลยก่อนเที่ยง120บาทใช่ใครจะไปดูหนังเซ็นทรัล120บาทวันพุธ
80บาททั้งวันเนี่ยอย่างวันนี้อย่างวันนี้วันนี้ก็80บาททั้งวันใช่ครับก็คือทุกวันพุธ80บาทจำไว้เลยว่า80บาทวันนี้วันนี้80บาทครับเหมือนข้าราชการเขาหยุดเสาร์อาทิตย์เขาผ่านลูกมาเพราะเขามีสิทธิพิเศษในการดูหนังราคาข้าราชการเขาอยู่แล้วครอบครัวก็จะมาวันเสาร์อาทิตย์นะครับพ่อแม่หยุดก็พาลูกมาดูหนังอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เรามีราคาแอปไนท์เอ่ยตอนเย็นหลังสองทุ่มก็100แล้วตอนนี้โปรโมชั่นมาใหม่คือกลุ่มเกษียณอายุราชการที่มีบัตรสมาชิก MGN Freedom ดูหนังจันทร์ถึงศุกร์ก่อนเที่ยงแค่60บาทจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะเมื่อก่อนนี้แค่วันอังคารวันเดียวบัตรสมาชิกผู้สูงอายุแต่โปรโมชั่นใหม่นี่จันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะ5วันเลยนะประเด็นมาเรื่อยๆดิฉันก็แบบว่าสนใจมากคือโปรโมชั่นเรานี่คือแบบเกษียณเดี๋ยวเกษียณนี่คือยังไงเกษียณนี่คือยังไงคือหมายความว่าต้องทำงานหน่วยงานไหนยังไงไหมหรือว่าไม่ต้องครับแค่บัตรประชาชนไปโชว์ว่าอายุ60ปีแล้วนะสมัครบัตรสมาชิก MGN Freedom แล้วก็จะยึดจากพ.ศ.เกิดถ้าครบ60ปีตามพ.ศ.เกิดก็สมัครเป็น MGN Freedom เป็นคลับของ Freedom ได้เลยได้ตลอดอายุขึ้นไปเลย60ปีขึ้นไปเป็น Freedom สมัครได้เลยใช่ครับสมัครได้เลยแล้วสิทธิพิเศษเมื่อสักครู่คืออะไรนะคะตอนเช้าก่อนเที่ยงคือดูหนังรอบแรกของวันจันทร์ถึงศุกร์เลยจันทร์ถึงศุกร์60บาทดูหนังเซ็นทรัล60บาทนี่ถูกมากโปรนี้เป็นโปรมาใหม่เพิ่งจะเริ่มสดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับกลุ่มข้าราชการวัยเกษียณบางทีเบื่อๆอยู่บ้านนะคะนอนดูทีวีอยู่บ้านหนูออกจากบ้านมาดูหนังราคาเท่านี้หนูว่ามันคุ้มมากจริงๆอ่ะถ้าอายุครบอ่ะนะคะแนะนำแล้วใช่ไหมให้ทำไปเลยทำไปแล้วโอนมาให้พิธีกรโอนมาให้ดิฉันนะคะเดี๋ยวดิฉัน65ให้ก็ได้สำหรับแบบน้องๆหนูๆก็มีนะคะน้องๆที่อายุไม่เกิน12ปีสมัครเป็นบัตร MGN Kids ค่าสมัคร20บาทดูหนังจันทร์ถึงศุกร์80บาททั้งวันด้วยบางทีคุณปู่คุณย่าอยู่กับหลาน2คนอย่างนี้ก่อน12ขวบไม่ได้กำหนดวันก็คือจันทร์ถึงศุกร์จันถึงสุกวันไหนก็ได้วันไหนก็ได้ถ้าวันรอบไหนก็ได้ใช่ค่ะ80บาทใช่ถูกมากันต่อนะคะในขณะที่เราไปพักฟังผู้สนับสนุนรายการเราก็อ่านคอมเมนต์ไปเพลินๆสนุกสนานรู้สึกว่าจะมี FC ของเมเจอร์ของไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการต้นเองแล้วก็ทางน้องแตงโมนี่แน่นอ๋อ FC DJ ด้วยตาชวนไม่เป็นไร DJ ไม่น้อยใจค่ะไม่ทั่วถึงขอเพลงหน่อยครับเจ็บคอก็มาค่ะช้ำคือเราโอเคเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะคุณสุนทรผู้น้อยเมืองอุบลครับ FC ตัวยง FC ตัวยงใช่ไหมคะคุณวรลักษณ์ค่ะอร่อยจริงค่ะแล้วก็มีใครนะ FC พี่แตงโมพี่ต้นค่ะนะคะคุณปทุมพัฒคุณปทุมพรเหรอคะแล้วก็สวัสดีค่ะพี่แตงโมอันนี้ไล่ให้ฟังก่อนนะคะทักทายทั้ง3ท่านค่ะทักทายค่ะโอเคก็มีอีกเยอะแยะมากมายภาพนโยบายโดยรวมของทางเมเจอร์อุบลเป็นอย่างไรบ้างคะครับก็จริงๆแล้วนะครับนโยบายไม่ว่าจะเป็นของที่เมเจอร์เซ็นทรัลอุบลเองหรือว่านโยบายหลักนะครับจากเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์เองเนี่ยนะครับเป้าของเราเนี่ยจะทำให้เมเจอร์เนี่ยมีครบ 1,000 สกรีนหรือว่า 1,000 จอเนี่ยภายในปี2020ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์เองนะครับก็เปิดสาขาไปประมาณ30สาขาเป็นแบรนด์โรงภาพยนตร์ที่เปิดสาขาเยอะที่สุดหรือว่าเป็นแบรนด์โรงภาพยนตร์อันดับ1นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีเอ่ยที่นำเข้ามาใช้เกี่ยวกับการฉายหนังการเปิดสาขาที่ครอบคลุมลูกค้าทุกพื้นที่เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยที่อยากดูหนังจริงๆเนี่ยเขามีความสะดวกในการเดินทางนะครับแล้วก็บางจังหวัดเนี่ยมีถึง 2-3 สาขาด้วยเช่นตัวอย่างก็อุบลของเราเนี่ยจังหวัดเราทั้งน้ำยืนเอ่ยนะครับโลตัสพิบูลมังสาหารเองก็มีเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ก็ EGB ไปเปิดแล้วอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าที่เขาอยากดูหนังไม่สะดวกเดินทางเข้ามาในเมืองอย่างเงี้ยนะครับเขาก็สามารถดูในตัวอำเภอเขาได้คือตัวของโรงหนังเมเจอร์ก็ไปหาคุณถึงบ้านนั่นแหละใช่เข้าไปใกล้คุณยิ่งเข้าไปใกล้คุณมากขึ้นแล้วงั้นแสดงว่าค่ะในที่คุณต้นเมื่อสักครู่พูดถึงนโยบายภาคใหญ่ว่า ในปี2020ก็คืออีก1ปีข้างหน้าคือตอนนี้เราอยู่ที่2019อีก1ปีซึ่งปัจจุบันเนี้ยเมเจอร์ถ้าเฉพาะในประเทศนะครับมีแล้ว153สาขาค่ะ153สาขานะครับอันนี้เอามาบอกข่าวยังไม่รวมต่างประเทศอีกใช่ต่างประเทศนี่ก็มีเจาะไปประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยที่ลาวด้วยใช่ใช่ที่เวียงจันทร์ก็1ที่ละนะครับแล้วก็ที่ปักเซนะครับแล้วก็ที่ลาวเนี่ยก็จะขึ้นอีกที่หนึ่งก็คือที่เวียงจันทร์อีกที่หนึ่งใช่เวียงจันทร์จะมี2สาขาใช่ครับจะมี2สาขาเร็วๆนี้นะครับ
สาขาที่2ของเวียงจันทร์จะเปิดเร็วๆนี้ใช่จริงๆเวียงจันทร์เนี่ยมีอยู่แล้ว1สาขาใช่ค่ะแต่ตอนนี้กำลังพิจารณาจะเพิ่มอีก1สาขาจะเพิ่มอีกเร็วๆนี้ในเวียงจันทร์เลยใช่มั้ยคะใช่ครับในเวียงจันทร์เลยใกล้ๆกับสาขาเดิมนะครับอ๋อค่ะแล้วก็จะมีที่กัมพูชาใช่กัมพูชาก็จะมีอีออนมอลนะครับ1 2สาขา1ย่านม2นะครับมีเสียมราชนะครับแล้วก็ที่กัมพูชาใช่มั้ยคะกัมพูชาก็มี4มีพนมเปญพนมเปญทีนี้ถามค่ะว่าในปี2020เราจะให้ครบ 1,000 ต่อ 1,000 จอ 1,000 จอ 1,000 จอซึ่งตอนนี้ของเมเจอร์เองเนี่ยมีแล้ว790จออีกปีนึงปีนี้ล่ะ110จอ110จอก็เปิดเรื่อยๆปีนี้ก็มีแปลนเปิดไม่น้อยกว่า 20-30 สาขาอยู่แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าเมเจอร์เปิดทัน 1,000 จอแน่ๆนะครับภายในปี2020นี่ก็คือนโยบายที่เขาที่ตั้งไว้ในปีนี้ก็ถือว่ามาได้ถูกจังหวะเพราะว่าทุกวันนี้ภาพยนตร์ก็ดูจะมีหลากหลายให้เราได้เลือกดูจากการที่ติดตามจากวงการการประกวดภาพยนตร์Golden Globe Award เมืองคานหรือว่าออสการ์อะไรพวกนี้เราก็จะได้ประโยชน์ในส่วนนั้นด้วยและในช่วงปีที่ผ่านมาก็เห็นความเข้มแข็งของหนังไทยใช่ครับใช่โดยเฉพาะผู้กำกับแล้วก็พัฒนาหนังกันออกมาเยอะมากมายเลยก็ว่าได้ทางเราก็ได้เปิดโอกาสคือไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมีบริษัทสร้างหนังใหญ่โตถึงจะเอาหนังมาฉายในโรงได้ซึ่งอย่างนี้ของทาง Major Cineplex จริงๆนะคะถ้าหากว่ามีผู้จัดภาพยนตร์คนผู้กำกับหรือคนจัดอย่างเงี้ยทำหนังขึ้นมาสักเรื่องนึงเป็นหนังในพื้นที่ถ่ายขึ้นมาสักเรื่องนึงทำหนังสือมาขอฉายในโรงได้เลยนะคะทางเมเจอร์ซีเพ็กของเรายินดีสนับสนุนได้นะคะใช่ครับอ๋อมาติดต่อได้ที่เมเจอร์อุบลเลยที่เซ็นทรัลอุบลเมเจอร์ติดต่อได้เลยถ้าใครทำหนังอยากโปรโมตภาพยนตร์นี่หมายถึงภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์เลยที่มีความยาวครับภาพยนตร์ใช่ครับเรื่องสั้นก็ได้30นาที45นาทีหรือทำเป็นภาพยนตร์ก็ได้ทำหนังสือเข้ามานะคะว่าคุณทำภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไรความยาวเท่าไหร่นู่นนี่นั่นอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ไปฉายในโรงใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่เพราะว่าอย่างไทยบ้านเดอะซีรีส์ไทยบ้านเดอะซีรีส์ทีแรกก็ฉายแค่ภาคอีสานฉายแค่ไม่กี่จังหวัดในภาคอีสานพอยอดคนกระแสมาก็ได้เข้าไปฉายในกรุงเทพก็ทำรายได้ก็ส่งเสริมหนังไทยขึ้นไปอีกไม่ใช่น้อยๆใช่ค่ะง่ายๆคืออาจจะชนะหนังหนังเทศบางเรื่องได้ซ้ำต่างประเทศเพราะว่าจะมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะไงคะมันก็จะมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะเพราะนั้นมันก็จะมีแรงผลักอยากจะดูเป็นกระแสโดยเฉพาะหนังของคนไทยใช่คือเขาเรียกว่าถูกจริตคนดูอะเอาเองซึ่งหนังมันดูเข้าใจง่ายใช่ไหมมันดูก็เน้นตลกคลายเครียดไม่ต้องแบบไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายก็มาดูหนังตลกมันจะเป็นพูดอีสานมีโรงภาพยนตร์ดีๆที่นั่งสบายๆแอร์เย็นๆเสียงเซอร์ราวอุ้ยมันก็โอเคป่ะมีประสบกินป๊อปคอร์นไปมีประสบการณ์ร่วมกันป๊อปคอร์นโอ้ยดิฉันนี่เป็นแฟนคลับคุณดิฉันชอบผสมเค็มแล้วก็เนยชีสใช่ไหมครับชีสต้องเขย่าด้วยเคาะๆๆแล้วก็กินใช่ไหมใช่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวขออนุญาตโยนคำถามนี้ไปที่น้องแตงโมหลังจากที่เราถามเกี่ยวกับภาคนโยบายแล้วเนาะส่งเสริมการตลาดในเรื่องของบัตรมาสักครู่แล้วทีนี้ถามว่าเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิทยุที่เปิดเพลงสากลคลื่นเพลงสากลก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเหมือนเป็นตัวเลือกนะคะก็คือไม่ใช่ว่าคนอีสานจริงๆอยากให้มีเยอะๆนะเพราะว่าการฟังเพลงเนี่ยมันเราฟังเพื่อพักผ่อนเนาะฟังเพื่อผ่อนคลายบางคนอาจจะชอบนักร้องบางคนอาจจะชอบดนตรีชอบทำนองบางคนอาจจะฟังที่เขาฟังเพลงสากลอยู่แล้วเหมือนตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเก่งภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็ฟังนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ว่าเฮ้ยเพลงไทยต้องฟังเพลงไทยนะต้องฟังเพลงอะไรนะลูกทุ่งนะหรือว่าเพลงไทยสากลนะอย่างเงี้ยเพลงสากลแล้วก็ฟังได้อยากให้ทุกคนลองมาฟังดูนะครับใช่ก็ด้วยจังหวัดเราก็เป็นจังหวัดที่ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะผู้คนพลุกพล่านผ่านไปผ่านมาไม่ใช่แค่คนไทยจังหวัดอุบลนี่เมืองท่องเที่ยวเลยนะใช่นะคะก็มีทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ไม่ใช่แล้วมีหลายชาตินะคะฉะนั้นก็อย่างพูดง่ายๆอย่างหนังเรายังก็ต้องมีซาวด์แท็กไว้ซัพพอร์ตทุกสัปดาห์นะคะคลื่นวิทยุเราก็ต้องมีที่เป็นคลื่นซาวด์แท็กนะคะคลื่นที่เป็นเพลงสากลไว้ให้หลายๆคนหลายๆกลุ่มได้ฟังกันก็ถือว่าเป็นการตลาดอย่างนึงโดยเฉพาะในส่วนของทาง Beats FM เองภาพยนตร์อะไรที่กำลังจะเข้ากระแสหรือกำลังจะมาอย่าง Spider-Man Into the Spider-Verse เนี่ยแล้วก็จะมีซาวด์แทร็ก
มาเปิดมีซาวด์แทร็กด้วยอะไรนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของทางคลื่นเพลงสากลต้องขอขอบคุณมากในความคิดเห็นในช่วงท้ายนะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นคุณต้นหรือว่าเป็นน้องแตงโมอยากจะพูดอะไรฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นทาง 98.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าที่ชมไลฟ์เราอยู่ตอนนี้มีอะไรจะพูดในช่วงท้ายบ้างไหมคะก็ให้พี่ต้นปิดเลยค่ะครับก็ยังไงนะครับวันที่10วันพรุ่งนี้นี่ว่าวันที่10ใช่ไหมมีSpider-Man Into the Spider-Verse แล้วยกมือดิฉันรอบเดี๋ยวฉันไปดิฉันขอทุกคนแล้วเดี๋ยวฉันมารีวิวครับผมก็มีฉายทั้งระบบเสียงไทยและซาวด์แทร็กนะครับแล้วก็แฟนเพลงของคลื่นนะครับที่ชอบฟังเพลงที่เป็นเพลงสากลอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยหนังใหญ่อีกเรื่องนึงนะครับก็วันที่4มีนานะครับก็กัปตันมาเวลเข้ามันจะโยงไปละกัปตันมาเวลเข้าประมาณสักพฤษภาปะคะก็จะเป็นเอ็นเกมเนาะแอดเวนเจอร์ก็จะต่อกันใช่ครับจะเป็นปลายเดือนเมษาใช่น่าจะ24เมษาเอ็นเกมแล้วไปปลายปีพฤศจิกาไหมคะจะเป็นสไปเดอร์แมนภาค2ใช่ครับที่ทางมาเวลวางไว้ใช่นั่นก็ให้ได้ดูในสายซูเปอร์ฮีโร่กันก็โยนมาเฉพาะหนังใหญ่ๆที่คนกำลังติดตามบางคนไปดูมาแล้วแหละนะครับไปอะไรนะเขาเรียกไปดูข้อมูลมาแล้วว่ามันจะจบยังไงมันจะไปยังไงก็สมมติก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้จะเป็นแบบมันไกด์ออกมาก่อนมีรบกวนพิจารณาคัดรอบหนังเข้าหน่อยนะคะจะเป็นหนังแบบไหนอะไรยังไงโอเคค่ะเดี๋ยวให้ทางเมเจอร์พิจารณาโปรแกรมหนังเข้าไปนะคะเพราะว่าทางคุณต้นก็บอกมาแล้วในช่วงที่เราออกอากาศอยู่ว่าจะมีการดูโปรแกรมให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นนะคะแล้วนอกจากนั้นตัวเมเจอร์เองก็สามารถที่จะย่อยเป็นลงย่อยๆไปในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพี่บูนที่มีแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีที่เด็กอุดมบุญทลิกันทลักวู้จะในปี2020คือปีหน้าเนี่ยจะต้องให้ครบ 1,000 โรง1,000 จอตอนนี้เรามีไปแล้ว790ป่ะคะคิดว่าได้แน่นอนนะคะแล้วเราก็จะเข้าถึงคุณให้มากขึ้นแต่ว่าความบริการความสะดวกสบายทุกอย่างยังครบครันในนามของเมเจอร์นั่นเองนะคะครบถ้วนค่ะวันนี้ติ้งให้ต่างนะคะอยู่ด้วยกันก็ใช้เวลามาพอสมควรเราก็จะมีสเปเชียลเกสแบบนี้เกสสปิเกอร์ต่างๆจากหลากหลายสาขาหลากหลายธุรกิจองค์กรคุยพูดกันในลักษณะเพื่อนกันบ้างมีธุรกิจกันบ้างมีภาคนโยบายบ้างมีภาคการตลาดบ้างมองถึงตัวธุรกิจที่จะมองถึงตัวอุบลบ้างอุบลเป็นอย่างไรการเติบโตมองจากไหนธุรกิจอะไรวันนี้เราอยู่ในแวดวงของภาพยนตร์หรือว่าธุรกิจภาพยนตร์วันนี้ก็ต้องขออนุญาตขอบคุณนะคะขอบคุณคุณต้นตระกูลหวานใจผู้จัดการเมเจอร์สาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานีนะคะขอบคุณคุณหทัยชนกสลักเพชรด้วยนักการตลาดของเราจากทางเมเจอร์นะคะสาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีเช่นเดียวกันที่ให้เกียรติกับทางรายการติ้งให้ต่างมาวันนี้ขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเราปิดไลฟ์กันในวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนThis is Read FM ติ้งให้ต่าง Podcast